สั่งอุปกรณ์ตรวจสภาพเครื่องยนต์มาจากราชด้าครับตัวนี้ครับตอนสั่งมาราคา199 บาทตอนนี้มันรู้สึกจะลงราคาอยู่แล้วนี่ครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับเราไปดูว่ามันทำงานยังไงตอนที่ได้มานะครับตัวตรวจสภาพเครื่องยนต์นะครับคือตัว ELM 327ตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นซอฟต์แวร์โปรแกรมนะครับซึ่งเมื่อเราไปดูโปรแกรมในแผ่นนะครับตอนนี้เอาไปลงในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะครับในจำนวน3ตัวนี้ให้มาดูตัวโฟนนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับซอฟต์แวร์เมื่อกดเข้าไปจะมี3ตัวนะครับมี Android มี iOS แล้วก็อะไรอันนี้อะไรไม่รู้นะครับซิมก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ดูสำหรับของผมใช้ Android นะครับมันมีโปรแกรมอยู่3ตัวคือตัวหลักๆนะครับตัวแรกก็คือ1 2 3นะครับก็แล้วแต่เลือกลงนะครับให้ลง3ตัวนี้เลยก็ได้ครับ1 2แล้วก็ตัวที่3นะครับตัวนี้ลงไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรให้ลงตัวนี้นะครับเราไปดูว่ามันจะทำงานยังไงเชื่อมต่อกับรถยังไงนะครับกับรถ Isuzu อีกแล้วครับหลังจากได้อุปกรณ์มานะครับตอนนี้ยังไม่เสียบก็ต้องเสียบกุญแจนะครับหลังจากได้อุปกรณ์มาก็นำมาเสียบที่ใต้นะครับช่องที่จะเสียบมันอยู่ใต้พวงมาลัยนะครับตรงคนละขับนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เลยครับมันจะมีช่องเสียบสำหรับตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องรุ่นใหม่ทุกรุ่นนะครับมันจะมีตัวที่เสียบอุปกรณ์อยู่นะครับก็นำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมาเสียบข้างล่างนี้เลยครับเสียบไปเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับหลังจากนั้นก็มีสถานะไฟสีแดงขึ้นมานะครับกุญแจรถยังไม่ต้องเสียบนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดโทรศัพท์นะครับเปิดโปรแกรมที่เราลงไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมลงไว้3ตัวนะครับคือตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะครับตัวเป็นรูปเฟื่องเฟืองนี่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหลัง OPD Car Doctor นะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Talk นะครับวันนี้ตรวจสอบ Talk ให้ดูก่อนนะครับกดเข้าไปมันสามารถที่จะเชื่อมต่อนี่ผมลงบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยเชื่อมง่ายนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะมีรูปดาวเทียมรูปโทรศัพท์แล้วก็รูปตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็รูปรถนะครับรูปรถจักรพริบนะครับตอนนี้มันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ได้นะครับโดยผ่านบลูทูธนะครับอันนี้ผมจะกลับไปให้ดูก่อนว่ามันเชื่อมต่อยังไงนะครับกับบลูทูธไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าโทรศัพท์อยู่ตรงไหนโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับของเรียนแบบซื้อมาเล่นๆไปงั้นนะครับอยู่ตรงไหนหาไม่เจอครับนี่ครับตั้งค่า
ปิดบลูทูธนะครับเราจะทำการเปิดบลูทูธมันจะเห็นรูปมันเห็นรายชื่อขึ้นมานะครับ OBD2 นะครับอันนี้ผมจะยกเลิกอุปกรณ์ไปก่อนนะครับเอาละครับปิดบลูทูธนะครับต่อมาก็เปิดบลูทูธเงาเยอะนะครับแล้วมันก็จะเจอนะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่รหัสพินนะครับที่เขาให้มาคือ1234นะครับรหัสพินที่เขาให้มานะครับ1234 1234นะครับแต่แล้วก็ตกลงอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กลับไปที่โปรแกรม Talk นะครับนี่ครับก็จะมีรูปรถกระพริบนะครับถ้ายังใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรก็ให้กลับมาที่โปรไฟล์ก่อนนะครับโปรไฟล์ด้านขวานะครับมันปกตินี่เป็นสีแดงนะครับแล้วเรากดเข้าไปอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับมันให้ใส่ชื่อรถนะครับความจุกระบอกสูบกี่ลิตรน้ำหนักเท่าไหร่อะไรพวกนั้นนะครับน้ำมันอะไรครับดีเซลนะครับความจุถังน้ำมันตอนนี้มีน้ำมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้พวกนี้ก็มีอะไรแม็กรอบเครื่องเท่าไหร่นะครับ 6,000 อันนี้ก็อะไรไม่รู้ครับก็ใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับข้ามๆไปเลยนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับก็หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็เซฟไว้นะครับนี่ครับจากนั้นรูปรถที่มันกระพริบอยู่ก็จะกระพริบจนกว่าเราจะต้องเสียบกุญแจนะครับมันถึงจะดับหมายความว่าตอนนี้อุปกรณ์กับโทรศัพท์มือถือเรามันพร้อมที่จะทำงานแล้วร้อยแล้วนะครับตอนนั้นก็เสียบกุญแจครับเสียบกุญแจนะครับมาที่ออนนะครับเสียบกุญแจมาที่ออนนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่ารูปรถที่มันกระพริบอยู่ตอนนี้ครับมันหยุดกระพริบแล้วนะครับเห็นไหมครับรูปรถที่มันกระพริบมันหยุดกระพริบแล้วเพราะว่าเราเปิดไฟออนมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะติดเครื่องไม่ติดเครื่องก็ได้ติดเครื่องดีกว่าครับติดเครื่องให้ดูว่ารอบเครื่องยนต์มันจะขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งจะทดลองใช้นะครับก็ใช้มาหลายวันตรวจสอบมาหลายวันนะครับเห็นว่ารอบเครื่องเราขึ้นไปอยู่ที่หลังจากติดเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องมันอยู่ที่ประมาณ7-800นะครับเรามาดูที่มือถือเรานะครับรอบเครื่องมันขึ้นมาที่750ก็ประมาณนี้นะครับอันบนสุดก็คือเกวัตต่างๆนะครับนี่ครับอาจจะมีเกวัตมากมายครับแล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับอันนี้คือวัตโวลต์นะครับวัตโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับว่าไดชาร์จเรามันทำงานหรือไม่นะครับปกติแบตเตอรี่จะอยู่ที่13โวลต์นะครับหลังจากเราติดเครื่องแล้วมันจะขึ้นมาเป็น14ก็คือไดชาร์จเราทำงานปกตินะครับส่วนตัวเลขอันนี้ก็ถัดมาก็คืออะไรไม่รู้ครับนี่ขึ้นมา1,000ขึ้น180อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เกวัตต่างๆครับเราต้องไปศึกษาว่ามันคืออะไรครับ
ที่สำคัญของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือการเช็คโค้ดแล้วก็ลบโค้ดอันนี้ก็ขึ้นมา750นะครับเนี่ยครับเราเร่งรอบเครื่องไอตัวนี้มันก็จะขึ้นตามไปด้วยนะครับพันหกพันเจ็ดสองพันอาจจะเร่งไป2,000รอบนะครับนี่ครับก็ขึ้นมา2,000รอบเหมือนกันครับนี่ครับขึ้นมา2,000รอบเหมือนกันนะครับก็สามารถเราจะรู้ว่ามันตรวจสอบได้หรือไม่นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อมาก็ออกไปที่ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์นะครับว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรบ้างสิ่งสำคัญคือเราซื้อมาก็คือตัวนี้แหละครับที่จะมาดูโค้ดว่ามันเออร์เรอร์อะไรนะครับก็กดไปที่สีเหลืองนะครับกดลงไปนะครับก็จะมีรูปแว่นขยายขึ้นมาจากนั้นเราก็กดลงไปอีกครั้งหนึ่งครับระบบตรวจสอบมันก็จะทำงานนะครับจนถึง 100% นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้นะครับซึ่งผมได้ใช้แล้วกับรถคันนี้นะครับมันเจอโค้ดแล้วก็สามารถที่จะลบโค้ดได้แล้วนะครับผมไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับมันอยู่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็เลยไม่ได้บันทึกไว้ 90% นะครับนี่ครับไม่เจอข้อผิดพลาดระหว่าง ECU นะครับก็เลยตอนที่มันขึ้นมาไม่ได้บันทึกไว้ครั้งแรกนะครับก็เลยทำให้ไม่เห็นนะครับอันนี้จะทดลองถอดสายอะไรบางอย่างออกจากรถดูนะครับไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมครับนี่จะเป็นการทดสอบโปรแกรมนะครับไอ้ตัว Airflow ตัวนี้ออกนะครับไม่รู้มันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับจะทดสอบดูนะครับว่ามันจะตรวจเจออะไรไหมนะครับมันจะเป็นยังไงพิสูจน์กันให้เห็นจะเลยนะครับตอนนี้ถอดสายออกแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ไฟโชว์นะครับจากการถอดสาย Airflow ออกนะครับเราจะตรวจสอบกับโปรแกรมดูให้เห็นจ่าๆเลยนะครับตอนนี้ว่ามันจะตรวจสอบเจออะไรครับนี่ครับตอนนี้ไฟโชว์นะครับผมไปถอดสายตัวนั้นตัว Airflow ออกนะครับทดสอบมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่ครับตอนนี้ไฟเครื่องยังโชว์อยู่นะครับเอาให้เห็นจัดๆไปเลยครับมันจะตรวจสอบเจอหรือเปล่าตื่นเต้นนี่ครับ P0100นะครับ Airflow นี่คือมันตรวจสอบเจอนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนครับว่ามีปัญหาครับนี่ครับเจอครับข้อผิดพลาดที่เราไปถอดออกเมื่อกี้นะครับไอ้ Airflow มันคืออะไรนะครับนี่ครับเอาจ๋าๆเลยนะครับนี่ครับ Airflow นะครับอันนี้ผมไปถอดสายตัวนี้ออกนะครับนี่ครับพิสูจน์กันเห็นจ๋าๆเลยนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ต่อไปผมจะเสียบเข้าคืนนะครับ
ียบเข้าที่เดิมครับนี่เรียบร้อยครับเสียบเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นแต่แล้วเราจะตัดเครื่องยนต์ใหม่ครับไฟโชว์มันจะค้างหรือเปล่านะครับไฟโชว์หายนะครับตอนนี้ไฟโชว์หายไปแล้วนะครับเรามาตรวจสอบเครื่องยนต์ใหม่ครับหลังจากเราต่อสายตัว Air 4เมื่อกี้นะครับตอนนี้ไฟเครื่องยนต์หายไปแล้วนะครับตรวจสอบให้เห็นเลยว่าเราถอดสายใดสายหนึ่งของเครื่องยนต์ออกมันจะขึ้นฟ้องทันทีเลยนะครับอันนี้ครับทีนี้เรามาตรวจสอบโปรแกรมอุปกรณ์ที่ให้มานี่ครับตอนนี้มันทำงานอยู่นะครับด้านล่างตอนนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยครับเราก็กดตัวสีเหลืองนะครับเพื่อตรวจสอบกดแว่นขยายลงไปอีกครับนี่ครับเอาให้เห็นจ่าๆเลยนะครับพิสูจน์กันให้เห็นจ่าๆว่ามันใช้ได้จริงครับซื้อมาเรา199บาทนะครับมันจะเจอไหมครับแต่เมื่อกี้เห็นนะครับมันเจอมันโชว์ว่ามันเป็นอะไรนะครับ P0100 ครับตอนนี้ไฟหายไปแล้วนะเพราะว่าเราไปเสียบสายตัว Air4 ไว้เรียบร้อยครับนี่ครับโค้ดมันยังอยู่นะครับไฟมันหายไปจริงแต่ว่ารหัสผิดพลาดมันยังอยู่บน ECU นะครับนี่ครับทำไงต่อไปเราจะทำการจะลบโค้ดยังไงอ่ะทีนี้ครับเอาละบาทนี่ตอนนี้โค้ดมันเจออยู่นะครับมันเจอโค้ดเก่าที่ค้างอยู่นะครับเราจะทำการลบโค้ดยังไงครับเดี๋ยวครับโค้ดเก่าที่มันค้างอยู่ในเครื่องในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในสมองกลในเครื่องรถเรานะครับปกติมันมีตัวลบนะครับคือผมเคยลบออกไปแล้วนะครับนี่ครับฟาวหนึ่งอันนะครับบอกว่าฟาวหนึ่งอันที่เราไปถอดออกมานะครับนี่ครับ P Air 4นะครับแต่มันยังค้างอยู่นะครับแต่ไฟหายไปแล้วนะครับแต่มันยังค้างอยู่เราจะลบโค้ดจะลบโค้ดยังไงครับทีนี้
เดี๋ยวต้องเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องนึงมันลบออกไปแล้วนะครับแต่เครื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะลบยังไงครับตอนนี้ยังติดเครื่องอยู่นะครับเราจะหาวิธีลบโค้ดนะครับโปรแกรมตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับว่าลบโค้ดตรงไหนนะครับตอนนี้ดับเครื่องนะครับยังไม่ได้แล้วก็ตัวไฟกระพริบก็ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะทำการติดเครื่องนะครับแล้วจะหาวิธีลบโค้ดตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับคือไฟหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราไปเสียบสายตัวแอร์โฟนนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ตรวจสอบนี่มันยังเจอโค้ดมันจะเจอโค้ดที่ติดค้างอยู่ใน ECU ของเราอยู่นะครับเราจะลบตัวที่ติดค้างอยู่ใน ECU ของเราออกนะครับตอนนี้ครับยังหาตรงที่ลบไม่เจอครับนี่ครับพอดับเครื่องไปมันก็ไม่เจอครับดับเครื่องแล้วเปิดใหม่มันก็หายไปโดยปริยายครับนี่ครับไม่เจอการลบโค้ดคือดับเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันก็ไม่เจอครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับสงสัยมันจะลบโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราดับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ไม่เจอแล้วครับตอนนี้ไฟก็ไม่โชว์แล้วนะครับแสดงว่าถ้ามันเจออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันเจอแล้วมันจะฟ้องมาถ้าเราแก้ไขปัญหาตัวนั้นได้แล้วเรามาก็ตรวจสอบมันก็จะหายไปโดยปริยายนะครับนี่ครับไม่เจอนะครับไม่เจอตัวฟาวนะครับเมื่อกี้ยังหาที่ปุ่มกดไม่เจอมันไม่มีปุ่มกดที่จะแก้ไขโค้ดนะครับอันนี้ออกไปก่อนนะครับการหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราแก้ไขจุดบกพร่องที่เจอแล้วนะครับวิธีเคลียร์โค้ดใน ECU นะครับคือตัวนี้นะครับในของคอมพิวเตอร์นะครับให้ถอดสายแบตเตอรี่โค้ดลบออกนะครับอย่างเดียวนี่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับพวกคลื่นวิทยุพวกเวลานาฬิกาก็ต้องคงจะต้องตั้งใหม่นะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วเราจากนั้นก็มาทำการต่อสายลบนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่ามันเคลียร์โค้ดได้ไหมนะสรุปก็เป็นนะว่าโค้ดที่ค้างอยู่มันหายไปแล้วครับ
สแกนก็ไม่เจออีกแล้วครับนะครับจากที่เจอโค้ดนะครับตอนนี้ไม่เจอแล้วครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะครับนะครับไม่เจอแล้วนะครับก็เป็นว่าราคา299ครับก็สามารถที่ตรวจเจอโค้ดได้นะครับว่าเราทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยไฟโชว์ก็หายไปนะครับแล้วโค้ดที่ค้างอยู่ใน ECU ก็หายไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ